ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของเมื่อวานนี้ซึ่งมติออกมาเป็นไปตามคาดค<ะ>งอัตราดอกเบีย้ยไว้ถึงแม้ว่าเสียงจะไม่เป็นเอกสารเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็ไม่เป็นเอกสารเหมือนกันนะครับรอบนี้เสียงออกมา6ต่อหนึ่งครับคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ร้อยละ2.5ต่อปี สัญญาณที่ออกมาจากกรดงงก็คือว่าอัตราดอกเบีย้ยในระดับปัจจุบันยังถือว่าเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตมีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของตัวสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตัวเลข NPL คุณภาพสินเชื่อซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้มาดูรายละเอียดพร้อมๆการรวมทั้งมุมมองที่ออกมาจากเฮาส์ต่างๆด้วยนะครับ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนง,งมีมติไม่เป็นเอกฉันครับ6ต่อ1เสียงให้คงอัตราดอ,อกเบีย้นยนโยบายไว้ที่ร้อยละ2.5ต่อปี1เสียงที่เห็นต่างเห็นว่าควรให้ลดอัตราดอ,อกเบีย้นยนโยบายลงมาร้อยละ0.25เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ตำลงจากปัจจัยโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ได้บ้าง คุณปิติดิเซียทั์เลขานุการกรงงบอกถึงมติที่ประชุมกรงงอเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าคณะกรรมก,การยังคงมองเศรษฐกิจไทยว่ามีแนวโน้มขยายตัวตามที่ประเมินไว้จากการท่องเที่ยวจากอุปสงค์ในประเทศส่วนการส่งออกโดยรวมนั้นฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ อัตรางเงินเฟอ้อมีแนวโน้มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปีนี้คือ2,567ดังนั้นกรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นว่าอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโน้มเข้าสู่ศักยภาพและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินเห็นควรให้คงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ครับแต่ก็ยังต้องติดตามผลกระทบของคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงต่อภาวะการเงินและเศรษฐกิจโดยรวมด้วย ในรายละเอียดนั้นคณะกรรมาการมองว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแรงขับเคลื่อนสําคัญจากการท่องเที่ยวและก็อุปสงค์ในประเทศครับแม้ว่าแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชนในระยะต่อไปจะชะลอลงมาบ้างหลังจากขยายตัวได้ดีในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่การส่งออกสินค้าและภาคอุตสาหกรรมก็ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปการส่งออกสินค้าบางกลุ่มยังถูกกดดันจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงนะครับ แต่ว่าเศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนนั้นยังฟื้นตัวแตกต่างกันครับโดยตัวรายได้แรงงานในภาคการผลิตและผู้ประกอบการอาชีพอิสระมีแนวโน้มจะฟื้นตัวช้ากว่ากลุ่มอื่นครับในระยะต่อไปต้องติดตามความเสี่ยงด้านต่ำจากการลงทุนและก็การบริโภคภาคเอกชนด้วยสำหรับตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปมีแนวโน้มจะปรับลดลงมากกว่าที่ประเมินไว้นะครับราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงตามผลผลิตที่ขยายตัวได้ดีจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย และอัตรางเงินเฟ้อพื้นฐานที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ําส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างครับที่ส่งผลให้านโน้มราคาหมวดพลังงานอาหารสดไม่เร่งสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับอดีตประกอบกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากสินค้านําเข้าแต่ว่าอัตรางเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายและอัตรางเงินเฟ้อทั่วไปครับคาดว่าจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปี2567 แต่ก็ยังต้องติดตามการขยายมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐประกอบกันไปด้วยนะครับมาดูภาวะการเงินโดยรวมกันบ้างครับคณะกรรมการเห็นว่ามีความตึงตัวขึ้นบ้างโดยตลาดการเงินเคลื่อนไหวผันผวนจากมุมมองผู้ร่วมตลาดต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวลดลงตามการเคลื่อนไหวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับ ขยับไปดูต้นทุนการกู้ยืมภาคเอกชนผ่านธนาคารพาณิชย์และก็ตราตราสารหนี้พบว่ายังทรงตัวใกล้เคียงเดิมครับสินเชื่อภาคธุรกิจโดยโรวมก็ทรงตัวโดยสินเชื่อในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์นั้นหดตัวส่วนหนึ่งจากปัญหาเชิงโครงสร้างขณะที่สินเชื่อ SME หดตัวจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงขึ้น สร้างสินเชื่อครัวเรือนชะลอตัวลงและคุณภาพสินเชื่อปรับด้อยลงส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ปรับลดลงจากรายได้ที่ฟื้นตัวช้าซึ่งประเด็นนี้ครับคณะกรรมการเห็นว่าควรติดตามผลกระทบของคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงต่อต้นทุนการกู้ยืมและการขยายตัวของสินเชื่อในภาพรวมรวมถึงผลที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยครับ จากมุมมองข้างต้นนะครับคุณปิติย้ําว่าภายใต้กรอบการเงินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อและก็เอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวแต่คณะกรรมการจะติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจและภาวะการเงินที่มีความเชื่อมโยงกันครับ โดยจะพิจารณานโยบายการเงินให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าขยับไปดูมุมมองจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB นะครับหรือว่า TTB a n a l y t i c ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ว่าจะเติบโตร้อยละ2.6นะครับประเมินเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปียังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากทั้งการบริโภคภาคเอกชนตามแรงส่งข,งของการท่องเที่ยวและภาคบริการรวมถึงการเร่งเบิกจากงบลงทุนภาครัฐ และด้วยมุมมองต่อเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีทีทีบี TV จึงมองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ2.5ตลอดทั้งปีนี้ครับเพื่อรักษากี่ความสามารถในการดเนินนโยบายการเงินแต่ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจและตรางเงินเฟอ้ออย่างมีนัยยะสําคัญก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยลงมาร้อยละ0.25 ส่วนมุมมองจาก s c b e i c ครับคาดการณ์กรอนอง,อง,องว่าจะเริ่มลดดอกเบีย้ยลงมาในไตรามาสที่4และลดอีกครั้งไตรามาสแรกของปีหน้าเพื่อผ่อนคลายภาวะการเงินในประเทศครับหลังจากภาวะการเงินตึงตัวมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาประกอบกับความเปราะบางทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือนที่มีอยู่เดิมก็ส่งผลให้แรงส่งเศรษฐกิจไทยจากอุปสงค์ในประเทศมันแผ่วลงอย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้ครับ นอกจากดีเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเราจะเจอกับความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศทำให้นโยบายการเงินจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการประคับประคองโมเมนตัมของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ามากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเนชั่วงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสด และก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ